ออโต้พาร์กิ้งกับคอมเมอร์ชั่นอลพาร์กิ้งค่ะมันก็เป็นแฟกเตอร์นึงสมมุติว่าพี่ต้องหาซื้อคอนโดครับถ้าพี่จอดรถที่คอนโดนั้นไม่ได้ที่เป็นออโต้พาร์กิ้งพี่ก็ไม่สามารถเลือกซื้อได้จริงยุคมันพัฒนาไปเราก็ต้องพัฒนาตามเลือกแล้วกันว่าชอบอะไรมากกว่ากันคำถามแรกนะคะระหว่างออโต้พาร์กิ้งกับคอมเมอร์ชั่นอลพาร์กิ้งค่ะอธิบายนิดนึงก่อนออโต้พาร์กิ้งก็คือจะเป็นระบบจอดรถอัตโนมัติคอมเมอร์ชั่นอลพาร์กิ้งก็คือระบบจอดรถแบบปกติธรรมดา3 2 1เดี๋ยวนะมันแบ่งสีกันชัดเจนมากเลยอ่ะขอทีมอย่างละ1คนอ่ะคอมเมอร์ชั่นอลใครพูดพี่กิตก็ได้ค่ะพี่กิตคอนเวนชั่นอลพาร์คทำไมพี่กิตทำไมเลือกอันนี้คะไม่ส่วนตัวพี่เลยตอนนี้รถพี่จอดได้แค่คอนเวนชั่นอลอันนี้เป็นแฟกเตอร์หนึ่งใช่ไหมขับรถบรรทุกคือเราต้องใช้รถในชีวิตประจำวันในไลฟ์สไตล์ของเราคือใช้รถแต่รถพี่เป็นรถใหญ่มันก็เป็นแฟกเตอร์หนึ่งสมมุติว่าพี่ต้องหาซื้อคอนโดครับถ้าพี่จอดรถที่คอนโดนั้นไม่ได้ที่เป็นออโต้พาร์คกิ้งพี่ก็ไม่สามารถเลือกซื้อได้จริงๆใช่ไม่ต้องเป็นคอนเวนชั่นแนลซึ่งขับได้จอดปกติใช่นี่คือข้อจำกัดของข้อจำกัดของขนาดรถใช่ครับแต่ก็มีหลายคอนโดนะครับที่สามารถตัวออโต้พาร์คกิ้งที่พี่เข้าไปดูมาครับสามารถจอดรถที่เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยได้แต่สุดท้ายรถไซส์ใหญ่แบบรถโต้ของพี่มันก็ยังไม่สามารถติดได้ต่อไปขอฟังทีมออโต้พาร์คกิ้งบ้างค่ะเอาเป็นอยากได้ยินเสียงของคุณการค่ะน้องการค่ะน้องการ เลือกให้ช่วยเลือกให้โอเคครับการเลือกออโต้พาร์คกิ้งเพราะว่าคือหลายๆแบรนด์คือหลายๆบริษัทนะตอนนี้เนาะเขาก็เลือกที่จะใช้เป็นออโต้พาร์คกันหมดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนยุคมันพัฒนาไปเราก็ต้องพัฒนาตามหลายๆอย่างคือมันก็จำเป็นที่ต้องใช้ออโต้พาร์คอย่างเช่นหนึ่งคือเรื่องของพื้นที่การจอดรถคือพื้นที่การจอดรถสำคัญมากคือบางคอนโดอะครับบางทีมันไม่ได้มีพื้นที่ให้เราจอดแบบแมนนวลอะแบบใช่ดังนั้นก็ต้องใช้ออโต้พาร์คอะไรเงี้ยการก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มค่าแต่อาจจะมีข้อจำกัดบ้างเล็กน้อยในการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนเลือกแล้วกันว่าชอบอะไรมากกว่ากันทีนี้เดี๋ยวขอให้ขึ้นรูปนิดนึงว่าคนอาจจะไม่เข้าใจออโต้พาร์คกิ้งคืออะไรเนาะก็คือจะเป็นรูปนี้นะคะตามในแพทเลยนะคะใช่ก็คือจะเป็นอันนี้ว่าปัจจุบันนะครับหลายๆคอนโดอย่างที่น้องการแจ้งนะครับก็ใช้ระบบออโต้พาร์คกิ้งนะครับเข้ามาจัดการในระบบการจอดรถของแต่ละโครงการซึ่งข้อดีของผู้ที่จะซื้อคอนโดที่มีออโต้พาร์คกิ้งอะครับทำให้จำนวนการจอดรถมีเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่ะคนที่รู้สึกว่าการจอดรถออโต้พาร์คอ่ะมันสะดวกสบายมากขึ้นประหยัดเรื่องเวลาในการวนหาที่จอดรถประมาณนั้น